พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนะคะว่าประเทศกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทั้งเศรษฐกิจโลกความมั่นคงและอื่นๆที่รัฐบาลได้คาดการไว้ล่วงหน้าแล้วโดยมียุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศกำหนดทิศทางประเทศแต่ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพัฒนาให้มีศักยภาพควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมจึงต้องปฏิรูปการเรียนการสอนในการเรียนรู้จากชุมชนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสต้องการให้นักศึกษาครูอาจารย์ได้เรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเองเพื่อนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นเด็กนักเรียนควรจะเป็นเด็กนักเรียนที่ศึกษาควรจะให้ความสนใจในการเรียนรู้การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะมันเป็นเวลาของท่านนะแต่คงไม่ใช่ในสิ่งที่จะไปทำให้ไปเกิดความเสียหายในเรื่องอะไรต่างๆผมยอมรับในกติกาทุกอย่างนะครับยอมรับในความคิดของหลานๆน้องๆทุกคนแต่เราต้องมาดูที่อะไรที่ปรับใช้ได้อะไรที่ยังทำไม่ได้อะไรที่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าไปให้ลึกซึ้งหรือประเด็นแห่งปัญหานะว่าเราจะแก้ปัญหามีอย่างไรด้วยการเอาบทแห่งคิดวิเคราะห์ที่มีเหตุมีผลมีหลักการนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนเหล่านี้ก็เรามีการปฏิรูปในเรื่องการเรียนการสอนเราต้องแก้ไขเรื่องการเน้นการบรรยายและทฤษฎีให้เป็นการเรียนรู้จากชุมชนด้วยอันนี้เป็นแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และตรงนั้นกับผมเองกับนายกรัฐมนตรีว่าขอให้นิสิตนักศึกษาครูอาจารย์ของทุกมหาวิทยาลัยทุกสถาบันลงไปเรียนรู้ในเรื่องของท้องถิ่นของท่านของเขาเองเขาจะรู้เลยว่ายิ่งภูมิลำเนาของเขาเพื่อให้รู้ว่าปัญหาของเขาอยู่ตรงไหนแล้วเขาจะกลับมาพัฒนาพื้นที่หรือชุมชนบ้านเกิดของอย่างไรรัฐบาลก็จำเป็นต้องมาส่วนทางตรงนี้ในเรื่องของทำยังไงให้ทุกจังหวัดมีความพร้อมในการให้ทุกคนมีงานทำทุกคนมีอาชีพมีรายได้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะนะไม่ใช่เดลิวิทได้ภายในวันของวันแต่เราก็ทำมา5ปีเข้าไปปีที่6แล้วมันยังไม่เกิดขึ้นได้100%ก็ขอแต่ว่าไม่เริ่มมาแล้วสำหรับโครงการยุวชนสร้างชาติแบ่งกิจกรรมเป็น3กิจกรรมสำคัญนะคะคือ1ยุวชนอาสาที่จะนำนักศึกษาปี3และปี4นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเข้าไปทำงานในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเวลา 4-5 เดือนหรือว่าประมาณ1เทอมข้อที่2กิจกรรมก็คือบัณฑิตอาสาคือนำบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ไม่เกิน 3-4 ปีเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปพัฒนาชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากนั้นถ้าหากนักศึกษาหรือบัณฑิตเห็นโอกาสก็จะต่อยอดวิสาหกิจเพื่อสังคมและกิจกรรมที่3คือกองทุนยุวสตาร์ทอัพมาเป็นทุนในการดำเนินการโดยจะนำร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่แรกเพราะเป็น1ใน3จังหวัดที่มีปัญหาความยากจนของประเทศเชื่อว่าพลังของนักศึกษาจะเข้าไปช่วยพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีศักยภาพค่ะ